หน้าตาน่ากินไหมคะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะน้องจะชวนเพื่อนๆมาทําต้มผักกาดดองกระเพาะหมูกันนะคะทําง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะมาเดี๋ยวเราตามเข้าครัวกันนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะน้องก็หาของกินนะวันนี้เราเข้าครัวนะคะทําต้มผักกาดดองนะคะนี่นะคะผักกาดดองเป็นแบบกระป๋องนะเป็นกระป๋องแบบหน่องไม่ได้เอาตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะคะหน้าตาผักกาดกระป๋องแบบนี้นะแบบตรานกพิราบนะคะแบบง่ายๆนะเราจะทำต้มผักกาดดองกระเพาะหมูนะคะอย่างแรกก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็ใส่สามเกลือนะคะพอใส่สามเกลือแล้วเราก็ตามด้วยตัวผักกาดดองนะคะใส่เข้าไปหน่องจะเจือน้ำดองเข้านิดนึงนะคะแล้วก็ผักกาดดองแบบนี้เขาจะมีพริกนิดหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีเหมือนพริกดองอะค่ะพริกแบบนี้สองสามชิ้นกระเพาะหมูของเรานะคะแบบที่น้องเคยบอกเพื่อนๆว่าเรามีพร้อมสำหรับที่จะปรุงอาหารนะคะเห็ดหอมนะคะหน่องใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารนะมีเห็ดหอมด้วยและสุดท้ายเดี๋ยวตอนเราจะเอาลงเราจะใส่เกากี้นะคะเกากี้แบบนี้หรือโกจิเบอร์รี่น้องจะส่วนใหญ่น้องจะกินกับน้ำซุปที่เราปรุงเช่นข้าวต้มหรือโจ๊กอะไรแบบนี้น้องก็จะใส่ไปด้วยเพราะว่าเกากี้มีคุณค่าทางยาเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายว่าง่ายๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้เขาเดือดก็ให้เนื้อกระเพาะหมูเปื่อยนิดนึงนะคะกระเพาะหมูเนี่ยตอนที่หน่องต้มแล้วอ่ะตอนที่เราต้มปรุงสุกแล้วอ่ะเราใส่เขาเรียกว่าอะไรนะข่าเราดับคาวเขาแล้วนะเสียงแหบแห้งเช้านี้ตื่นสายมากๆเลยค่ะเป็นวันหยุดที่เขาจะหยุดต่อเนื่องให้น้อง3วันก็เลยแบบสบายๆนะส่วนซอสปรุงรสนะก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ไปประมาณช้อนแกงนะคะช้อนกินข้าวนี่แหละแล้วให้เราทยอยช้อนฟองนะคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูใกล้ๆตรงนี้เบาไฟนิดหนึ่งฟองเขาจะเริ่มมานะคะเราจะเอาฟองออกนะเอาฟองทิ้งนะคะทำง่ายหน่องก็ทำแค่ผักกระป๋องเดียวนี่แหละผักกระป๋องนะผักดองนะหรือใครอยากได้รสเปรี้ยวนำให้ใช้ผักกาดดองเป็นถุงนะคะในตลาดเอเชียจะมีเป็นถุงๆอ่ะหน่องไม่ค่อยซื้อแบบนั้นกินเพราะว่าไม่ชอบรสเปรี้ยวตรงนั้นมากเพราะมันจะเป็นแบบกรดอะซิตริกมันจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเหมือนเราดองผักเองเรายังดองแบบว่าเปรี้ยวแบบธรรมชาติเนาะเปรี้ยวจากที่เราหมักดองที่เป็นข้าวอะไรพวกนี้ข้าวสุกที่เราใส่เข้าไปกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วมันก็คือหอมเครื่องสามเกลือด้วยนะคะง่ายๆแหละเมนูง่ายๆก็กระเพาะหมูนะประโยชน์ของเขาคือเขาช่วยบำรุงมดลูกแล้วก็ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีอ่ะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะมีบอกไว้หมดเลยอยากรู้อะไรเช็คเข้าไปน้องก็ดูแหละว่ากระเพาะหมูกินเข้าไปแล้วมันจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่มันที่รู้ว่ามันอร่อยน้องชอบนะแล้วก็คือทำต้มโจ๊กทำแกงจืดก็อร่อยเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยอยากกินตับหมูเท่าไหร่อย่างที่หนองเคยบอกเพื่อนๆว่าตับหมูอ่ะบางทีถ้าเจอไม่ดีมันขมแล้วมันก็ถ้าไม่สดมันเป็นเครื่องในเนาะมันบางทีมันก็ไม่โอเคอ่ะต
ตับไก่ก็เลี่ยงๆเหมือนกันไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเจอขมมากค่อนข้างเยอะนะเหมือนมันจะมีเขียวๆสีเขียวๆปนน่ะถ้าไปตามตลาดก็จะเห็นโอเคหน้าตาดีมากๆหน้าตาดีมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะท้ายสุดเดี๋ยวเราจะใส่เกาคี้นะคะเกาคี้เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดับไฟเราก็จะใส่เกาคี้เนี่ยที่หน่องต้มมาก็ประมาณ5 นาทีนะ5 นาทีนะตั้งแต่กดบันทึกวิดีโอนะดูนะมันหน้าตาดีมากเดี๋ยวเอาฟองออกนิดนึงนะคะก็เป็นวิถีชีวิตการกินกันอยู่แบบในรัฐโคโลราโดนะรัฐที่มีตลาดเอเชียเครื่องปรุงเอเชียเพียบพร้อมนะคะเรียกว่าไม่อดเลยนะคะอาหารไทยๆมีให้กินตลอดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังมีฟองหลงเหลืออยู่เล็กน้อยนะเราก็เคลียร์เขาออกนะคะเคลียร์เขาออกนะโอ้หม้อใบน้อยของหน่องอะมากลิ่นหอมหน่องชิมไปละคำหนึ่งกลิ่นหอมหอมเครื่องสามเกลือแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะต้มกระเพาะหมูท้ายที่สุดพอเราจะดับไฟเราโรยเข้าไปเกากี้นะคะให้คุณค่าทางอาหารมันจะมีรสหวานแล้วมันก็จะมีไฟเบอร์ที่ดีแล้วก็บำรุงสายตาแล้วก็บำรุงโดยเฉพาะในเพศชายนะสามีหน่องให้เขากินทุกวันนะดื่มกับน้ำอุ่นก็คือวันละประมาณหยิบมือนึงอ่ะก็ไม่น่าจะเกินนั้นนะเขาก็กินนะเนี่ยพอมันเม็ดมันบานๆแล้วนะจะมีความรสหวานนิดนึงนะคะหวานๆแล้วก็เป็นหวานแบบธรรมชาติแล้วก็บำรุงสายตาเพราะสามีหน่องอ่ะนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันตั้งแต่5 ยันบ่าย3นะคะเราก็จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะก็อ่ะช้อนฟองท้ายสุดแล้วเตรียมตั้งโต๊ะแล้วข้าวสุกหน่องพร้อมแล้วเตรียมกินแล้วนะคะโอ้โหมือง่ายๆอ่ะดับไฟเรียบร้อยนะคะก็ใช้ได้เกากี้นะไม่เน้นให้เอาไปต้มแบบชนิดจนเละเทะนะให้แบบว่าเพื่อนๆต้องแบบว่าไฟเฟยพร้อมแล้วเราก็โรยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปบานในน้ำนะคะแล้วก็รสชาติเขาก็อร่อยด้วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่เสียคุณค่าทางอาหารนะคะเสร็จแล้วค่ะต้มผักดองกระเพาะหมูนะคะเน้นๆเลยหน้าตาดีมากค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะก็วันนี้มาแนะนำเมนูง่ายๆเมนูดีๆใครๆก็ทำได้นะคะโดยเฉพาะสาวๆที่อยู่ในอเมริกาสรรหาของกินต้องแวะมาที่ครัวของหน่องนะคะหน่องก็จะมีไอเดียการปรุงการกินหลากหลายมากมายนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ